เอนจอยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะซิล่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็ตลกเนาะแล้วก็ชิมิจับมันหลอกมาแต่พี่ชอบมุกเขาอะไรเงี้ยที่แบบว่าหยาดหยาดมาเออแล้วเราเลคชั่นวันนี้เราอยู่กับลีโอนี่จะเป็นยังไงไปดูเลยดูเลยดิไปเอาล่ะเปิดเทอมใหม่พบกับเด็กเกรด5สติแตกชุดใหม่ทนฟังกันเถอะครูจะแนะนำให้รู้จักสัตว์เลี้ยงของห้องลีโอนาร์โดและสควอเทิลขอไม่แตะพวกนั้นเด็ดขาดพวกมันกินนอนและอึในที่เดียวกันไม่ใช่หรอนี่ฉันอึใส่ที่ที่เขานอนน่ะกินกาตัวนี้แกงับเหงือกงับเหงือกแกยกน่ารักฉันแกงับเหงือกเหรอขอบใจนะไม่มีสัตว์ตัวไหนอยากถูกขังลงนะฉันไม่ได้ใช้ชีวิตเลยปีนี้นักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบเอาสัตว์กลับบ้านนี่แหละโอกาสฉันนายบ้าไปแล้วเหรอคิดว่าจะได้ฟรีฉันจะไปกับเด็กนี่สักคนชิงหนีความเร็วแสงแล้วก็ไปใช้ชีวิตเสร็จโกพระเจ้าจอดกอซิลล่าเสียงอะไรพูดได้ด้วยเหรอแม่เย้จะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้ทำไมมือถึงเปียกล่ะเปียกตามธรรมชาติใครคุยกับเด็กๆสินะคือการแบ่งปันความรอบรู้74ปีของฉันเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาทุกคนชอบคิดว่าฉันเป็นคนแปลกๆทุกคนไม่ได้รู้จักเธอสักหน่อยลองทำนี่ดูรอแป๊บเฮ้ยไม่ยากลชีผลแรกเหรอปกติมันจะขึ้นข้างหน้าแต่ก็เท่ดีนะกำลังโตขึ้นเปล่าๆคือพ่อฉันน่ะอายุยี่เจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้มันพิเศษยังไงเหรอนายทำให้ฉันรู้สึกว่าทำได้ทุกอย่างงานนี้จบไม่สวยแน่เป็นเวลาที่ยากลำบากแต่ว่าปีนี้ดีที่สุดแล้วเชื่อฉันเถอะกอซิลล่านี่มันสุดยอดไปเลยขาดกำลังพี่เฮ้ยทำทาเซชันดีอะเป็นไงน่ารักมากในเรื่องน่ารักมากน่ารักมากฟิลกู๊ดแน่ๆเรื่องนี้คือตอนแรกเราเห็นแค่โปสเตอร์นึกว่าแบบเป็นแบบขอโทษนะแบบการ์ตูนกากๆอะไรเงี้ยเออแบบการ์ตูนแบบไม่มีอะไรแบบเกรดบีอะไรเงี้ยแต่เอ้ยไม่กี่อดัมแซนเลอร์มาภาคเลยนะเออเป็นเรื่องราวของกิ้งก่าเนาะที่แบบแก่งับเหงือกแล้วแบบอยากออกไปแบบ74ปีท่องโลก74ปีเลยนะคืออยู่ในโรงเรียนหลายเจนแล้วอะแบบพี่มาทุกยุคแล้วแต่เหมือนแบบว่าสรุปสุดท้ายเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้ออกไปไหนอยู่ดีว่าก็อยู่กับเด็กๆก็อยู่กับเด็กๆเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นครูเป็นเพื่อนที่แบบสอนชีวิตให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยครูไปแทนเออกลายเป็นแล้วก็กลายเป็นแบบเด็กๆรักหลังจากที่แบบตอนแรกที่เด็กบอกว่าชิมิจับมันหลอกมาแต่ประเด็นคือพูดได้พูดได้ได้ไงคิดว่าพูดได้แค่กับสัตว์อ๋อคนก็ได้ยินมาพูดเลยงงอันนี้ Amazing สุดๆเพราะว่าภาพน่ารักกว่าแบบที่คิดมากๆแบบฟิลแบบแอนิเมชันฝรั่งเราก็แบบภาพอันนี้เราก็จริงๆมันแอบมีความแบบสมจริงนิดนึงด้วยนะแบบตรงเท็กเจอร์ของตัวกิ๊กก่าอะไรเงี้ยเออเราตอนแรกนึกถึงแล้วพออยู่กับน้องผู้หญิงผมทองนึกถึงลาพันเซลกับปาสคาลเหมือนกันคล้ายดิสเหมือนกันนะใช่ป่ะคล้ายมากถือว่าน่าดูมากแบบเป็นแอนิเมชันฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดแน่ๆฟิลกู๊ดสุดๆดูแบบดูมีแต่ความสดใสยังไม่เห็นแบบมันจะมีพาร์ทดราม่าตรงไหนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้คือแบบฟีลกู๊ดมากๆแบบเป็นการเขาก็เหมือนตัวเขาก็ได้ออกไปผจญภัยเหมือนกันหลังจากที่อยู่แต่ในเกาะได้ออกไปเจอโลกแบบคุยกับเด็กๆอะไรเงี้ยมีมุกอะไรอยู่นะให้แบบว่าเออพอขำพอยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยแบบขนอะไรขนฮาแล้วก็แบบมีแบบฉากเหมือนที่แบบเป็นกอซิล่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็ตลกเนาะแล้วก็แบบเพื่อนเขามีเพื่อนอีกตัวนึงเป็นเต่าเป็นเต่าเป็นแก่เหมือนกันอยู่มาด้วยกันใช่คิดว่าไงแบบว่าความน่าดูนี้ผมให้4เลย
ก็คือน่าดูสำหรับผมรู้สึกว่าน่าดูก็คือแบบดูแบบ enjoy แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะดูสนุกสนุกเนื้อเรื่องก็ในเรื่องเนื้อเรื่องก็ก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากหรอกพี่นะแต่ก็บูมว่ามันก็เป็นแนวแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้แบบดูแบบสนุกสนุกมากกว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยดูแบบว่า enjoyครับประมาณนี้แล้ว4ก่อนพี่ให้4เหมือนกันคิดว่าดูง่ายแล้วก็น่าจะถูกใจแบบดูกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยอาจจะมีมุมมองเรื่องการผจญภัยแล้วก็นำเสนอเรื่องแบบความฟีลกู๊ดแล้วก็เรื่องแบบเหมือนความอิสระในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเหมือนเชิงสอนคนที่เลี้ยงสัตว์ด้วยนิดนึงคิดว่าเนาะเพราะว่าเอาเด็กมาเป็นสื่อกลางโดยให้สัตว์ก็เป็นกิมมิกอะไรของเขาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้น่าจะดูง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่พี่ชอบมุกเขาอะไรเงี้ยที่แบบว่าหยาดๆนะเอาไปแข่งกับดิสนีย์ได้นะเรื่องนี้ได้เลยเด็กดูได้เพื่อนดูดีจริงดีอาจจะได้อะไรแนวๆใหม่สำหรับ Netflix ผมขอแวกอันนี้เอาไป 4.5 เลย 4.5 มันรู้สึกแบบชอบอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะมันแบบมันดูง่ายมันฟีลกู๊ดแล้วมันก็แบบเป็นนอนน่ะมันแบบมันน่ารักอ่ะคือแบบนี้ให้ด้วยแบบความน่ารักเลยอ่ะแล้วก็ให้ด้วยเนื้อเรื่องด้วยคือเป็นคนชอบดูอะไรประมาณนี้อยู่แล้วแบบว่าฟีลกู๊ดดูง่ายๆคือบางทีแบบเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดูอะไรหนักๆขนาดนั้นก็ได้อันนี้ก็แบบว่าถือเป็นแอนิเมชันฟิลกู๊ดที่แบบน่าดูอีกเรื่องหนึ่งเลยใครที่อยากไปรับชมความฟิลกู๊ดและความแกงกับเมือกของเขา ก็สามารถรับชมได้ที่ Netflix นะคะวันที่21พฤศจิกายนนี้เองรอดูเลยไปดูได้เลยไลโอลีโออันนั้นโคตรเยอะแล้วดูทุกเรื่อง